Tech สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนว IT นะครับที่ใครดูก็เข้าใจนะครับกับทีแล้วก็เก่งนั่นเองนะครับในรายการ T-Techใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของเทคโนโลยีห้ามพลาดนะคะเพราะว่าคืนนี้มีมาฝากกันแบบแน่นเอียดเลยค่ะพี่ทีว่าแต่วันนี้มีอะไรบ้างครับเก่งครับอยากรู้ใช่ไหมคะงั้นไปดูกันเลยกับช่วง T News ไปเลย T Newsมาเริ่มกันที่ข่าวแรกให้เก่งก่อนเลยดีกว่าครับข่าวแรกเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ชอบเล่น YouTube อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบผลิตคอนเทนต์ให้ YouTube หรือว่าเป็นคนที่ชอบดู YouTube ก็ตามเราชอบดูเราชอบผลิตงั้นเราคุยกันได้เราเข้ากันได้นะคะล่าสุดเนี่ยทาง YouTube เขาเปิดตัว Live Mobile Streaming ให้ทุกคนได้ใช้อย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวแต่ว่าต้องสำหรับคนที่มี Subscriber นะเป็นหมื่นขึ้นไปตอนนี้คือคนทั่วไปก็ได้แล้วใช่ค่ะแล้วมันสะดวกมากตรงที่ว่าทุกวันนี้ YouTube ถือว่าเป็นช่องทางในการค้นหาวิดีโอทุกสิ่งอย่างอยู่แล้วนะคะต่อจากนี้การไลฟ์ก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เขาทำมาแข่งกับตัว Facebook Live โดยเฉพาะเลยสำหรับวิธีการก็ง่ายมากค่ะแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน YouTube จากนั้นแตะที่รูปของกล้องวิดีโอแล้วไปที่ Go Liveก็สามารถตั้งชื่อคลิปได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เจ๋งกว่าทาง Facebook Live ก็คือสามารถถ่ายรูปเพื่อที่จะเอาไปทำปกโคเวอร์ได้ด้วยของ Facebook Live เราเลือกไม่ได้นะใช่บางทีหน้าเหวอบ้างหลับตาบ้างบางทีหน้าอยู่อย่างเงี้ยถูกอันนี้คือเลือกได้นะคะถือว่าดีงามมากเลยนะคะแล้วก็สามารถกลับไปเปิดค้นหาย้อนหลังได้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนแบบเป็น Subscriber อยู่เนี่ยกลับมาก็จะได้เห็นทันทีและที่สำคัญคือทาง YouTube เนี่ยเขามีวิธีการมันทายหรือว่าวิธีการหาเงินจากคลิปแม้ว่าจะเป็นการไลฟ์ก็หาเงินได้นะของ Facebook จะไม่มีถูกไหมคะครเราไลฟ์แล้วก็จบแต่อันเนี้ยเขาจะมีรูปแบบของการหาเงินด้วยก็เหมาะสำหรับยูทูบเบอร์ที่อยากทำคอนเทนต์แล้วก็จะได้เงินไปด้วยนะ all in one แล้วมีอย่างนึงเขามีการที่ให้คนที่ไปดูเนี่ยจ่ายเงินเพื่อให้คอมเมนต์ของเรามันโดดเด้งอยู่บนหน้าฟีดบางทีคนที่คำพูดอยู่อาจจะเห็นจะได้เห็นคอมเมนต์เราจะได้เห็นชัดๆว่าอ๋อนี่เป็นแฟนตัวยงของฉันอะไรอย่างเงี้ยเรียกชื่อฉันหน่อยอะไรอย่างงี้ที่ข่าวต่อมาบ้างดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับยานพาหนะแต่เรียกกับน่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งมากกว่าหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องไปถึงจุดมุ่งหมายต่างๆให้ทันเวลาแต่บางทีเนี่ยรถติดมากโดยเฉพาะในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยจะมีปัญหาเลยว่ารถติดอ่ะแล้วจะทำยังไงจะนั่งเครื่องบินไปแบบจากสุขุมวิทไปนานาบ้าหรอไม่ใช่หรือว่าสุขุมวิทไปบางนาก็แบบไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แต่อนาคตอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเครื่องบินมันก็ต้องแลนดิ้งไหมพี่ทีถูกต้องครับแต่ว่าวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับ Uber ซึ่ง Uber ที่เราเข้าใจก็คือเป็นรถแท็กซี่ทั่วไปเป็นรถที่เราเรียกมาใช่ไหมแต่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังจะมีบริการมาจากทาง Uber นะครับซึ่งเขาอาจจะกำลังแบบคิดค้นกันอยู่ว่าทำให้รถยนต์สามารถบินได้ฮะนี่มัน back to the future หรือเปล่าถูกต้องเขาตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องอาศัยการแลนดิ้งเหมือนเครื่องบินอาศัยสามารถการลนจอดแนวดิ่งได้เหมือนเฮลิคอปเตอร์นั่นเองประมาณนั้นแต่ว่านั้นระยะแนวดิ่งที่จำกัดนะไม่ใช่ว่าดิ่งแบบเฮลิคอปเตอร์อาจจะมีการไม่ใช่ดิ่งลงแนวเอาหัวลงแนวดิ่งไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นคือเครื่องบินตกเขาบอกว่าจะแลนดิ้งประมาณที่50-100ไมล์ซึ่งเขาบอกบริษัทนี้นะครับคือ Uber Technology เนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับโปรเจกต์รถยนต์บินได้ขึ้นมานะครับหรือรู้จักกันในนามว่า Uber Elevate นั่นเองไม่นานมานี้เนี่ยเขาบอกอีกไม่น่านานเกินรอก็น่าจะได้เห็นกันและได้ทดลองใช้กันนะครับลุ้นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราได้นั่งรถยนต์บินได้จริงๆเป็นไงลองมาดูอีกข่าวนึงค่ะล้ำไม่แพ้กันแน่นอนเป็นเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเห็นอัลฟาโกชนะเซียนโกมาแล้วใช่ตอนนั้นก็ฮือฮากันมากอันนั้นฮือฮาอันนี้ฮือฮากว่าเพราะว่ามีมหาวิทยาลัยค่ะที่ชื่อว่า Carnegie Mellon University เขาทำ AI ที่เล่นไพ่โป๊กเกอร์ชนะคนที่เล่นโป๊กเกอร์แบบมืออาชีพได้ฉลาดกว่าแบบเซียนโป๊กเกอร์อีกเหรอฉลาดกว่าเซียนโป๊กเกอร์ซึ่งความยากของโป๊กเกอร์คือมันต้องแบบทำหน้านิ่งๆอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า AI เนี่ยต้องไปอ่านสีหน้าเขาด้วยว่าแบบเอ๊ะทำหน้าอย่างนี้ตกลงมันจะใช่มันจะไม่ใช่มันจะยังไงหมายความว่า AI เริ่มมีการวิเคราะห์แยกแยะแล้วถูกต้องนะคะอันนี้ถือว่าฉลาดมากนะคะคแค่หมากล้อมแค่โกะเนี่ยถือว่าเด็กๆไปเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็มีการแข่งขันโดยการใช้เกมที่มีชื่อว่า Texas Hold'em แล้วก็อันนี้นะคะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Riverdust ซึ่งซอฟต์แวร์เนี้ยจะมีการตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่
้องบอกว่า AI ทำงานช้ามากคือบางครั้งเนี่ยคู่แข่งที่เป็นคนก็เริ่มหงุดหงิดว่าทำไมจะตัดสินใจช้าอะไรขนาดนั้นอาจจะเดี๋ยวช่วงวิเคราะห์ประมวลผลถูกประมวลผลนานนิดนึงนะคะใช้เวลาผ่านไปหลายวันในที่สุดลิปตันชนะหลายวันคือก็บอกแล้วมันช้าอาจจะชนะเพราะคนเนี่ยมีความเมื่อยล้ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ไหวละเล่นไม่ไหวละอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะสามารถเอาชนะคู่แข่งที่เป็นมืออาชีพทั้งหมดที่ร่วมการทดสอบได้แต่ว่าจริงๆเนี่ย AI โป๊กเกอร์ตัวนี้ Liberatus ไม่ใช่ตัวแรกของโลกนะคะตัวแรกเนี่ยมีมาช่วงเดือนมกราคมก่อนหน้านี้นะเป็นการพัฒนา Deep Stack ของตัว AI ที่เอาชนะโป๊กเกอร์มืออาชีพไปแล้วด้วยคะแนนที่สูงกว่า Liberatus ด้วยอ่ะมาข่าวต่อมาบ้างดีกว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับโดรนซึ่งเขาบอกว่าจริงๆหลายๆข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเสนอข่าวกับโดรนไปมีทั้งโดรนที่ถ่ายเซลฟี่ให้เราได้นะครับรวมถึงโดรนที่ติดตามตัวเราไปไหนมาไหนเวลาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆรวมถึงโดรนใต้น้ำด้วยเอาไว้สำรวจใต้ท้องทะเลว่าเอ้ยปะการังเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะล่าสุดเขาบอกว่ามีการเพิ่มมูลค่าให้โดรนไปอีกแล้วเก่งทำไงอ่ะเป็นโดรนใต้น้ำที่สามารถใช้งานร่วมกับ VR ได้เดี๋ยวคือเหมือนเราลงไปใต้น้ำจริงๆคือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือการทำงานของมันก็คือเอาโดรนเนี่ยลงไปในน้ำใช่ไหมโดรนนี่นะฮะเขาจะบอกว่าลักษณะจะคล้ายกับปลากระเบนรูปร่างของมันจะคล้ายกับปลากระเบนโดรนแมนต้าอย่างเงี้ยหรอประมาณอย่างนั้นลักษณะการแหวกว่ายของมันคล้ายกับปลาเลยทีเดียวทำให้ปลาเนี่ยไม่รู้สึกแตกตื่นเวลาเห็นเจ้าโดรนตัวนี้คือประมาณว่าเนียนไปกับปลาฝูงปลาว่างั้นดีจังแล้วก็มีกล้องเนี่ยฝังอยู่ในนั้นและความละเอียดเขาบอกว่าไม่ธรรมดามีความสามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดระดับ 4Kเดี๋ยวนะใต้น้ำ 4K ใต้น้ำ 4K แม่เจ้าใต้น้ำ 4K แล้วเขาบอกว่าสามารถดำน้ำได้ลึกถึง100 ฟุตแล้วก็ดำน้ำได้ต่อเนื่องถึง4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณจะมั่นใจได้คุณจะมั่นใจได้ว่ารอบตัวของคุณคุณจะเห็นเหมือนว่าประหนึ่งว่าคุณเป็นป่าดำน้ำเพราะว่าทุกอย่างควบคุมผ่าน VR คุณใส่แว่นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใส่แว่นแล้วโดนไปใต้น้ำคุณจะเหมือนดำน้ำไปกระโดดด้วยไปกระโดดด้วยเจ้าตัวนี้จะถูกคิดค้นโดยบริษัท Power Vision นะครับซึ่งนำตัวนี้มีชื่อว่า Power Ray เป็นโดรนติดกล้องนั่นเองรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบตกปลาน่าจะชอบกันเขาบอกว่าพอเราโดนลงไปใต้น้ำแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มการแหวกว่ายไปเมื่อไหร่ที่เจอสิ่งเห็นปลาหรือเห็นอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มมีไฟกระพริบให้เหมือนเป็นเหยื่อปลาจะล่อปลาปลาก็จะเข้ามาตามเหยื่อจากไฟกระพริบนั้นและนั่นแหละเราก็จะเห็นแล้วตรงไหนมีปลาบ้างเสมือนว่าเราเนี่ยไปอยู่ใต้น้ำแทนปลาเลยเจ๋งเหมือนกันนะเจ๋งเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันบน iOS แล้วก็ Android ได้หมดเลยแต่ว่าที่สำคัญวางจำหน่ายแล้วใครสนใจสามารถเสิร์ชหาดูได้นะครับกับชื่อว่า Power Ray นั่นเองครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอีกหนึ่งขั้นของโดรนนะถูกต้องแต่ว่าข่าวสารดีๆยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูข่าวสารเพิ่มเติมกันกับช่วง News Update ค่ะไปเลยครับNews Update วันนี้มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับการเปิดตัว Samsung Galaxy A2017 ของทางค่าย Samsung ซึ่งได้มีการเปิดตัวถึง3รุ่นด้วยกันคือ Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A5 และ Samsung Galaxy A7ต่อกับอีกหนึ่งแบรนด์สมาร์ทโฟนน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในไทยไปเมื่อไม่นานนี้กับแบรนด์ Nubia ที่ได้มีการเปิดตัว Nubia Z11 Mini S สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดขนาดหน้าจอ 5.2 นิ้วสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีรวมถึงสื่อดิจิตอลก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการ T-Tech แฟนเพจ T-Tech และ Magabu.tv ค่ะT-Tech